ออร่าความเป็นเศรษฐีนะครับจับแล้วตอนนี้ยีนสเกวาลินนะครับหลังจากเธอชวนเพื่อนเปิดธุรกิจร้านข้าวเหนียวมะม่วงครับซึ่งก็แฮปปี้สุดๆครับเนื่องจากผลตอบรับดีแล้วก็การมีหุ้นส่วนเนี่ยเธอไม่เคยกลัวจะผิดใจนะเพราะว่าก่อนจะทำเนี่ยตอนนี้คิดดีแล้วนะครับด้านการดูแลครับคุณยีนส์บอกว่าไม่ได้จ้างใครที่ไหนครับจ่ายเงินเดือนคุณแม่รับตำแหน่งผู้จัดการร้านไปเลยครับแม่เรียกเลทไปเองหรือว่าเราแบบให้เป็นแบบอ๋ออันนี้พอดีว่ามีหุ้นส่วนเป็นคนดูแลตรงนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำหน้าที่กันคนละส่วนกันใช่ดูร้านยังไงบ้างคะเป็นวันก็คือดูทั้งวันนะคะใช่วันที่เปิดทำการจริงๆก็ไม่ถ้าไม่ได้มีอะไรทำก็แบบเข้าร้านอยู่แล้วคือเรามีเวลาไปดูขนาดไหนก็เวลาที่ไม่ได้ถ่ายละครก็เข้าร้านทุกวันเลยอะไรที่ทำแบบให้เราต้องเปิดร้านคือด้วยความที่บอกว่าเรารู้สึกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเหมือนของหวานคู่คนไทยเนาะใครๆคือคนไทยทุกคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนที่อยู่ที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเพื่อนที่สิงคโปร์บอกถามว่าไม่เอาไปเปิดที่สิงคโปร์บ้างหรออะไรอย่างเงี้ยบอกอุ๊ยน่าจะแบบเอาที่นี่ให้รอดก่อนดีกว่ามีเพื่อนบินมาจากสิงคโปร์เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอร่อยอะไรเงี้ยการนึ่งข้าวเหนียวอ๋อก็คือพอดีว่าหุ้นส่วนค่ะก็คือเคยเปิดร้านอาหารมาก่อนค่ะแล้วก็ออกมาแยกตัวออกมาทำร้านข้าวเหนียวมะม่วงเองหุ้นส่วนเนี่ยกลัวแบบผิดใจกันอะไรไหมคะมันก็มีบ้างเนาะแต่ว่าคือของในเรื่องของการทำธุรกิจอะมันก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนอะไรเงี้ยถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเนาะโอกาสที่มันจะเฟลมันก็เยอะค่ะคือถามว่าตกลงกันเอาไว้แค่ไหนก็คือแค่ระดับนึงค่ะก็เหมือนแบบว่ายังไงก็ประคองให้มันไปได้อะไรเงี้ย